มันเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ใช้งานในโรงพยาบาลเท่านั้นซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆผมก็พอรู้หลักการมาบ้างและเคยซ่อมมาบ้างแต่สำหรับเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกการทำงานด้วยการสั่นใช้ตัวอะไรใช้อุปกรณ์อะไรที่ทำให้สั่นได้คือถ้าปรับวอลุ่มมาตำแหน่งที่สั่นมากเครื่องจะไม่ติดเลยนะครับแต่ถ้าเบาๆติดนะครับนะครับสั่นอย่างแรงเลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมซองสิงห์ Modify วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องไวเบเลเตอร์เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประจำอำเภอใช้งานในห้องทันตกรรมจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเครื่องไวเบเลเตอร์ทำงานด้วยหลักการสั่นก็คือการสั่นนั่นเองใช้งานเกี่ยวกับการขึ้นแม่พิมพ์การทำแม่พิมพ์ของฟันนั่นเองนะครับอาการเสียทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเปิดเครื่องแล้วเครื่องทำงานติดดับทำงานไม่เสถียรนี่นะครับผมก็เลยเช็คอาการเสียเบื้องต้นก็เจอสาเหตุว่าตรงนี้จะมีสวิตช์อยู่2ตัวนี่นะครับสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์ปรับเลือกการสั่นเบาหรือสั่นแรงนี่นะครับส่วนตรงนี้เป็นสวิตช์พาวเวอร์สังเกตว่ากดแล้วนี่นะครับมันไม่มีเสียงดังป๊อกแป๊กเลยนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซีเล็กเตอร์ในการปรับเป็นวอลลุ่มเหมือนวอลลุ่มนะครับเป็นตัวเลือกในการสั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเทสอาการเสียกันก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเสียบปลั๊กเลยนี่ทำงานนะครับนะครับไม่ติดละผมลองเอาอุปกรณ์ใส่วางข้างบนนะครับนี่เห็นไหมถ้าเครื่องทำงานจะสั่นเลยนะสั่นแบบว่าแรงเลยนะครับคือถ้าปรับวอลลุ่มมาตำแหน่งที่ในการสั่นมากตรงนี้เครื่องจะไม่ติดเลยนะครับแต่ถ้าเบาๆติดนะครับพอติดอยู่โอเคเมื่อเราเทสอาการเสียกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการแกะเช็คเลยครับผมด้านบนมันจะมีแผ่นยางรองนี่นะเราต้องงัดแผ่นยางตรงนี้ออกนะครับเพื่อขันน็อตออกนี่นะครับก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่4ตัวนะครับนี่ก็ใช้ประแจ L ในการขันนะครับนี่นะเมื่อขันน็อตที่ล็อกออกแล้วนะครับก็จะยกแผ่นตรงนี้ออกเลยอันนี้เป็นแผ่นเหล็กนะครับค่อนข้างหนักเลยแหละนี่นะครับแผ่นเหล็กค่อนข้างหนักเมื่อเปิดตรงนี้ออกมาแล้วสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของหม้อแปลงนะครับเป็นเหมือนหม้อแปลงเลยนะครับนี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแกนเหล็กอันนี้เป็นบ็อบบินและภายในบ็อบบินตรงนี้จะพันด้วยขนลวดทองแดงนะครับถ้าเป็นลักษณะของหม้อแปลงนะครับมันจะทำงานด้วยสนามแม่เหล็กหม้อแปลงคือตรงนี้เมื่อขนลวดพันบนแกนเหล็กนะครับบนบ็อบบินเนี่ยสวมบนแกนเหล็กตรงกลางนี้เมื่อเสียบไฟใช้งานต่อจ่ายไฟเข้าไปสนามแม่เหล็กนะครับมันจะวิ่งผ่านระหว่างแกนเหล็กตัวนี้นะครับแกนเหล็กตัว E นี่แหละนะครับเพื่ ให้ครบวงจรนะครับมันจะวิ่งวนตามแกนเหล็กนะครับนี่นะทีนี้เรามาดูอันนี้คือหม้อแปลงเลยนะครับนี่ผมจะถอดให้ดูนะก็คือลักษณะเหมือนกันเลยนะครับด้านในตรงนี้ก็เป็นหม้อแปลงสังเกตเห็นไหมครับนี่นะอันนี้ก็คือบ็อบบินตัวสีดำจะสวมตรงแกนกลางของหม้อแปลงแกนเหล็กตรงนี้ตัว E แล้วก็ขนลวดจะพันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแกนเหล็กอีกชุดนึงในฝาครอบนะครับสังเกตนะนี่จะมีแกนเหล็กอีกชุดหนึ่งปิดไว้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นหม้อแปลงที่สมบูรณ์หรือว่าใช้งานจริงเนี่ยนี่แกนเหล็กก็จะต่อกันแบบนี้ซึ่งปกติหม้อแปลงมันก็จะมีเสียงสั่นอยู่แล้วนะครับมันก็จะสั่นอยู่แล้วขณะที่มันติดกันแบบนี้แต่เครื่องนี้เนื่องจากว่าแผ่นเหล็กแผ่นเพลทด้านบนห่างจากตัวแกนเหล็กและชุดขดลวดทำให้สนามแม่เหล็กมันกระโดดข้ามนะครับมันไปไม่เสถียรนะครับทำให้เกิดการสั่นชุดด้านบนมันก็จะสั่นแบบนี้นะครับนี่นะตัวนี้ยึดอยู่กับที่แต่ตรงนี้มันยึดลอยไว้กับไปตัวนี่นะเป็นตัว
เหมือนโช๊คนะครับเหมือนโช๊คเป็นลูกยางแผ่นเหมือนโช๊คนะครับยืนได้มันก็จะสั่นด้วยความเร็วสูงนะครับสั่นแบบนี้ทีนี้ไอ้แกนเหล็กตรงนี้นะครับมันไม่มีตัวปิดเขาก็เลยใช้แผ่นเหล็กแผ่นเพลทตัวใหญ่ๆนี่นะครับขันน็อตล็อกเห็นนะตัวนี้นะครับขันน็อตล็อกซึ่งไอตัวแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับมันจะไม่ติดกับหม้อแปลงนะครับสังเกตว่ามันจะมีพื้นที่ห่างกันอยู่ลักษณะคือหม้อแปลงมันทำงานไม่สมบูรณ์นะครับไอสนามแม่เหล็กพยายามจะกระโดดข้ามแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับนี่เนื่องจากมันมีช่องว่างกันอยู่ทำให้เกิดการสั่นได้นะครับแบบนี้นะครับสนามแม่เหล็กวิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงมันก็เลยสั่นทีนี้เราก็เปลี่ยนสวิตช์ก่อนครับเดี๋ยวมาเทสว่ามันใช้งานได้ตามปกติหรือไม่นะครับนี่สำหรับสวิตช์ตัวนี้นะครับถ้าภายในเนี่ยต่อสายไฟที่ยาวนะครับเราสามารถงัดตรงนี้ออกได้เลยไม่ต้องแกะเครื่องก็ได้แต่ว่าเนื่องจากภายในจะบัดกรีด้วยขาของอุปกรณ์บัดกรีด้วยไดโอดนะครับมันไม่ใช่สายไฟทำให้ไม่สามารถถอดจากด้านนอกได้เพราะฉะนั้นเราหนีบัดกรีสายจากในเครื่องก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนสวิตช์ได้ใช้หัวแรงจิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงสายไฟออกตำแหน่งนี้นะครับส่วนขาไดโอดก็บัดกรีเข้าไปเลยนะครับดูแล้วนะครับก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดตรงสวิตช์ตรงนี้เลยนี่นะมันจะเป็นครีบสวมล็อกเท่านั้นเองนะครับงัดออกได้เลยปลดล็อกนั่นเองติดตรงนี้นิดหน่อยนี่นะครับก็สำหรับสวิตช์มันจะเป็นครีบล็อกสวมเข้าไปแล้วก็มันจะล็อกอัตโนมัติรุ่นนี้สวิตช์จะเป็นแบบ3ขา3ขั้วเนี่ยนะครับแต่ว่าใช้งานแค่2ขั้วเท่านั้นเองผมก็ซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนแล้วนะครับนี่สวิตช์ก็จะเป็นแบบ2ขั้วนะเป็นการปิดเปิดเท่านั้นเองนะครับนี่ก็สามารถใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับใช้แบบนี้ก็ได้นะครับตัวละประมาณ20บาทสำหรับสวิตช์นะขึ้นอยู่กับร้านค้าและแหล่งซื้อนะครับโอเคก็เปลี่ยนเข้าไปเลยหันตำแหน่ง1นะครับไว้ด้านบนเท่านั้นเองนะสวมเข้าไปเลยครับง่ายๆนะดันเข้าไปเท่านั้นเองในการเปลี่ยนสวิตช์นี่สนิทแล้วนะครับแนบสนิทเลยประมาณนี้ทีนี้ก็บัดกรีสายไฟนะครับเข้ากับขั้วสวิตช์เลยเราก็ใช้มือหรือไขควงนะครับดันตรงขาไดโอดตรงนี้นะครับให้มันติดกับขาสวิตช์เลยนะครับขั้วสวิตช์ตรงนี้จากนั้นก็ใช้หัวแรงบัดกรีเลยก็ถ้าจะให้ง่ายนะครับถ้าเราบัดกรีตะกั่วให้ติดกับขาสวิตช์หรือขั้วสวิตช์ไปก่อนมันก็จะง่ายเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับบัดกรีพร้อมกันไปเลยก็ได้นะครับนี่นะได้อยู่ติดแล้วนะครับขั้วนี้ส่วนขั้วด้านบนตรงนี้นะครับก็บัดกรีไปก่อนก็ได้นี่ถ้าขั้วสวิตช์ที่เป็นขั้วใหม่แบบนี้ในการบัดกรีมันจะง่ายนะครับติดง่ายตะกั่วติดง่ายมากแต่ถ้าขั้วสวิตช์มันสกปรกมันก็จะบัดกรียากนะครับเราต้องทำความสะอาดด้วยก็ถ้าจะให้ดีนะครับในการบัดกรีก็คือเปิดพัดลมด้วยเพื่อไล่กลิ่นควันตะกั่วนะครับมันเป็นควันพิษนั่นเองนี่เสร็จเรียบร้อยเท่านี้เองหลังจากที่เปลี่ยนสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการทดลองโดยใช้เหล็กกล่องวางทาบตรงที่หม้อแปลงตรงนี้แล้วก็ลองเปิดใช้งานดูแล้วก็สังเกตว่าเหล็กกล่องนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับก็จะเสียบปลั๊กมาเลยนี่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะตอนที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับตรงนี้เหล็กกล่องตรงนี้สามารถยกขยับได้นะครับลองเปิดดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้นะครับผมดันขึ้นไม่ได้นะครับนี่มันเหล็กตรงนี้มันถูกดูดติดไปเลยนะครับปิดยกขึ้นได้ก็ลองดูอีกทีนึงนะครับผมจะเปิดเครื่องเลยนะครับสั่นอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เมื่อกี้มันจะเอียงหน่อยนึงนะครับลองวางให้ตรงๆอีกทีนึงนะครับใหม่นะนี่นะครับโอ้โหนี่แรงมากเลยนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กเลยนะครับตรงนี้แสดงว่ามันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเลยนะครับตรงนี้จะถูกดูดติดกันซึ่งถ้าวางทาบมันจะไม่สั่นนะครับแต่ว่าไอ้ตัวแผ่นเพลทสีดำตรงนี้แผ่นเหล็กตรงนี้นะครับนี่เมื่อวางเข้าไปแล้วมันจะห่างนะครับมันจะห่างจากไอ้ตัวแกนเหล็กของหม้อแปลงซึ่งตัวหม้อแปลงพยายามจะดูดแผ่นเหล็กตรงนี้ลงแต่ว่าเนื่องจากมันมีความห่างอยู่มันก็เลยกลายเป็นระบบสั่นนั่นเองนะครับสั่นแบบนี้เลยนะครับหลักการก็น่าจะเป็นแบบนี้เลยครับผมก็เริ่มทำการประกอบตรงนี้มีแหวนรองด้วยนะครับต้องใส่แหวนรองด้วย
เมื่อใส่แหวนรองแล้วก็เอาแผ่นเพลทเหล็กตรงนี้วางในตำแหน่งให้ตรงตำแหน่งนะครับขันน็อตนะครับนี่แล้วก็ใช้ประแจขันเลยครับขันน็อตนะครับทีนี้ก็ย้ำให้แน่นเลยนะครับเอาให้แน่นนะครับก็อย่าลืมนะครับสวมแผ่นยางด้วยตัวนี้เป็นแผ่นยางรองนะครับใส่เข้าไปมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วครับผมหลังจากที่ทำการเปลี่ยนสวิตช์เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเทสการทำงานเลยนะครับก่อนอื่นก็จะเปิดปุ่มออนเลยแล้วก็นี่นะครับปรับตำแหน่งซีเลคเตอร์ในการเลือกการสั่นนะครับลองเลยนะครับผมเครื่องทำงานนะครับเนี่ยปุ่มนี้คือเลือกระดับนะครับนี่ปรับเร่งนะครับเร่งการสั่นก็ประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องไวเบรเตอร์นะครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับแนวทางการซ่อมและการแกะเช็คหลักการทำงานของเครื่องไวเบรเตอร์ซึ่งตรงนี้ก็ใช้หลักการทำงานของหม้อแปลงนั่นเองหากใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีการทำงานของหม้อแปลงแบบละเอียดลองพิมพ์ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้หากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงห์ Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ